ี่ฟังผมก่อนนะพี่ต้องฟังอย่าถามพี่กรณีงั้นผมตอบไม่ได้ผมพูดผมก็พูดตามความจริงพี่อย่าถามหมดพี่ต้องมีความชัดเจนนะครับไม่ใช่ทางคลินิกคลินิกคือของผมครับพี่เขาจะไม่บอกได้ยังไงคลินิกของผมถอดหน้ากากหมอดิวตัวปลอมเจาะเบื้องหลังตั้งคลินิกเถื่อนมีใครรู้เห็นบ้างเพราะผมโดนโกงมาผมไม่มีอะไรสักบาทที่ผมมาเริ่มต้นที่ลำปางผมโดนคนที่ผมไว้ใจโกงผมDY Clinic หากินกับการทำศัลยกรรมความงามราคาถูกเวอร์คลินิกเถื่อนตั้งขึ้นเมื่อ7เดือนก่อนคลินิกคือของผมครับพี่มีชื่อหญิงสาวคนนี้เป็นเจ้าของคลินิกเธอมีวุฒิม.6 อายุเพียง20ปีเป็นแฟนของน้องชายหมอดิวตัวปลอมก็เลยทักชวนกันไปทำงานไปทำงานอะไรไปทำงานเป็นนักงานอยู่เคาน์เตอร์ไอ้คลินิกเขาไงครับแล้วก็ซักจูงคือบอกน้องว่าจะให้มีอนาคตที่ดีมี งานทำที่ดีและเงินเดือนดีคือให้นอกเงินเดือน15,000ไงครับแรงจูงใจดีงามว่าอนาคตให้แล้วก็ในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชักจูงให้หนูมาแบบว่าใช้ชื่อในการเปิดคลินิกค่ะเธอยังถูกใช้ชื่อในการทำธุรกรรมการเงินของคลินิกเถื่อนแห่งนี้ด้วยก็คือชื่อหนูเป็นชื่อเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้หนูไปเปิดบัญชีเป็นชื่อของหนูเขานี่ใครพี่ดิวค่ะถ้ารวมกันแล้วประมาณ3ที่ค่ะ3ที่มีจังหวัดไหนบ้างมีกรุงเทพค่ะแล้วก็สระแก้วค่ะแล้วก็ลำปางค่ะงานนี้จึงมีทั้งหมอตัวปลอมตอนแรกผมไม่ได้เปิดคลินิกผมทำอย่างอื่นก่อนนะครับผมทำธุรกิจอย่างอื่นก่อนแล้วผมถึงแบบว่าผมอยากมาทำคลินิกเพราะว่าเราชอบที่อดีตเคยทำจำนำรถและเจ้าของคลินิกตัวปลอมที่อ้างรู้เท่าไม่ถึงการแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าเรื่องจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้างค่ะคิดอะไรไม่ออกยังแบบว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเพราะหนูก็เป็นครั้งแรกเนาะอายุก็น้อยพูดไม่เก่งตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วค่ะก็คือต้องแต่คนไข้ตัวจริงผ่าจริงตายจริงเรื่องจึงยาวไม่จบง่ายเจ้าของคลินิกตัวปลอมเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาเปิดสถานพยาบาลไม่มีใบอนุญาตส่วนหมอตัวปลอมถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและยังมีคดีอีกเป็นหางว่าวส่วนหมอตัวจริงก็ต้องมาแจ้งความว่าตนถูกแอบอ้างหมอตัวปลอมยืนยันแค่ใช้ชื่อดิว
มอดิวเคยทำงานกับผมครับที่สาขาที่หนึ่งที่เป็นของผมเองคืออย่างนี้ครับผมต้องขอประกาศขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผมทำให้เสียหายนะครับหมอดิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ชื่อเขาไม่มีเจตนาอ้างจริงๆส่วนมีใครร่วมด้วยดิวตัวปลอมขอรับคนเดียวในคดีเนี่ยเรารับไหมว่าเราเป็นคนลงมือทำศัลยกรรมให้น้องนี้จนทำให้เสียชีวิตผมรับครับมีใครอีกไหมรับว่ารับว่าทำครับพี่มีคนอื่นร่วมกับเราไหมไม่มีครับทำคนเดียวเลยใช่ครับไม่มีผู้ช่วยหรอไม่มีครับไอ้วันอยู่ในห้องผ่าอยากห้องผ่าตัดเราไม่มีผู้ช่วยเราลงมือคนเดียวเลยใช่ครับคนเดียวเลยผมรับเองครับพี่โอเคไหมเบื้องหลังคลินิกเถื่อนแห่งนี้ฟังดูก็รู้ซับซ้อนซ่อนอำพรางแต่ตำรวจจะเอาจริงจังล้วงลึกผู้สมรู้ร่วมเห็นสักแค่ไหนต้องดูกันต่อไปยาวๆโอเคนะ